คุณโชตนะครับครับห่อไว้ครับอ๋อเป็นเขียวเสวยเนาะครับเขียวเสวยเขียวเสวยสุดยอดมากเลยครับเนี่ยเดี๋ยวจะถ่ายดูเลยครับเนี่ยคุณโชตจะห่อไว้นี่ห่อไว้กันอะไรครับคุณโชตเนี่ยกันแมลงครับกันแมลงกันคนขโมยไหมไม่กันนะครับไม่กันใช่ไหมคนขโมยก็ขโมยได้นะมาได้ใครอยากทานมาเลยครับเนี่ยบ้านคุณโชตดงใหญ่ครับมีไก่เลี้ยงไก่เลี้ยงไก่ไก่ไว้ทำอะไรไก่ยังไงไก่ก็ไว้แกงมั่งไว้เวลาเพื่อนมาก็ต้มต้มแกงแบ่งกันกินมั่งแน่นอนครับนี่แน่นอนแน่แน่แน่ไก่ไก่นี่ปุ๋ยมาดูปุ๋ยผมมาดูมะนาวมะนาวนี่มะนาวมะนาวหรืออะไรนี่นี่ฝั่งนู้นลูกโอเคครับผมคุณโชตนี่คือปุ๋ยหมักนะครับปุ๋ยหมักครับหมักเองครับหมักเองใช้อะไรมั่งใช้อะไรมั่งหมักก็มีผลไม้ที่เน่าเปื่อยตามร้านค้าเขาทิ้งแล้วก็เก็บมาอ๋อก็เก็บมาเขาให้มามีหยิบมาเฉยๆมีไหมไม่มีครับไม่มีครับต้องขอกันเนาะให้มาให้ตังค์เขาเขายังไม่เอาอีกเขาไม่เอาอย่างเอาไปทิ้งให้เขาโอเคเลยเนี่ยมันเป็นการรีไซเคิลที่สุดยอดมากครับเป็นการรีไซเคิลต้นฝรั่งนะครับต้นฝรั่งฝรั่งเป็นพันธุ์อะไรครับเนี่ยฝรั่งเนี่ยพันธุ์อะไรไม่รู้นะมันงอกขึ้นมาเราก็เอามันงอกขึ้นมาเองใช่ไหมแต่มันก็ขายได้อยู่เนาะฝรั่งอันนี้เนาะแล้วก็อร่อยด้วยอ๋อมันจะเป็นลูกมันสวยๆมาด้วยแม่พันธุ์มาจากต่างประเทศแล้วเนาะไม่รู้เหมือนกันเออดีอยู่นี่ดีอยู่วันนี้คุณโชตพามาดูต้นฝรั่งนะครับจะเก็บไปดูมีลูกโตกว่านี่อีกอ๋อลูกสวยเลยเนาะลูกสวยลูกสวยอันนี้ฝรั่งลูกจะสวยยอดมากเลยฝรั่งอันนี้